ชิกะทิค่ะเป็นนักบริหารงานทั่วไปค่ะก็ผู้ติดต่อประสานงานนะคะแล้วก็ต้องจัดประชุมมีคนทักบ่อยว่าทำไมเสียงค่อยจางพูดไม่ค่อยได้ยินเลยนะคะแล้วก็เคยอัดเสียงตัวเองมาฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่เสียงตัวเองเลยก็เลยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็เจอคอร์สคุณมิ้นเลยเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือพูดแต่มั่นใจขึ้นแล้วก็รู้สึกมีสติในการพูดมากขึ้นนะคะอันนี้มีสติอยู่ไหมคะมีสติค่ะก็จะนึกตลอดเลยว่าเฮ้ยเนี่ยครูบอกว่าให้เสียงพุ่งออกมานะเนี่ยครูบอกให้พูดจากท้องนะก็จะนึกคำครูเหมือนหลอนอยู่ในหัวตลอดเลยค่ะดีค่ะคือดูมาครั้งแรกดูเป็นคนขี้อายมากดูเป็นคนแบบไม่มีความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ถามก็บอกว่ารู้สึกว่าพอพูดเสียงดังขึ้นก็เลยรู้สึกมั่นใจมากขึ้นใช่พูดชัดขึ้นเหมือนมีสติตลอดเลยแล้วเรียนยากไหมเรียนยากไหมก็คาบแรกนี่ยากนะตอนก่อนมาเรียนนี่กังวลด้วยค่ะมีตกด้วยมีตกว่าอะไรคะว่าครูจะตีหรือว่ายังไงคะใช่ค่ะมีตกว่าแค่3ครั้งเองอ่ะจะเรียนรอดไหมเนี่ยอะไรนะแต่พอมาเรียนก็ก็เรียนได้เนาะมันจะยากแค่คาบแรกๆที่แบบเรายังไม่ชินนะคะยังไม่คุ้นกับสิ่งที่เราไม่เคยทำเลยไม่เคยฝึกเลยนะคะตอนนี้ก็ได้ฝึกก็ดีขึ้นพัฒนาขึ้นเยอะเลยค่ะคือ3ครั้งนี่พอไหมพอเนาะกลับไปทำที่บ้านอีกเป็นอาทิตย์เลยค่ะจบ ไม่ใช่ว่าแค่เรียนเสร็จแล้วจบกันนะถูก